เอาละค่ะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องของการบวกเลขฐาน16นะคะจงหาผลบวกของเลขฐาน16ต่อไปนี้นะคะจำนวนที่กำหนดเท่าคือ3 4 8 7 a บวกด้วย6 b 8 e 4นะคะเราจะเริ่มต้นตั้งที่3 4 3 4ตัว A นี้ก็เปรียบกับเลข10นะคะ C E 8 D 6นะนี่ก็บวกกันในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองหาค่าระหว่าง10บวกกับ12นะคะมีค่าเท่ากับ22อันนี้นะคะข้อที่1การคิดหลักที่1เนี่ยหลักที่1ตรงนี้นะคะเท่ากับเอา10บวก12เท่ากับ22นะคะ22ถือว่าเป็นตัวเลขที่เกิน16มานะคะเราต้องหารด้วย16นะคะ16 1เป็น16 7เท่ากับ6นะคะเราก็จะใส่6ทด1ต่อไปหลักที่2หลักที่2ก็ใช้เป็น14 e นั้นคือ14นะคะบวกกับ7นะคะแล้วก็บวกกับ1ก็เป็น22เหมือนเดิมนะคะเราก็ใช้จากตัวนี้เลยก็คือใส่6ทด1 8 2 16บวก1เป็น17นะคะหลักที่3 17ก็เกินนะคะใช้16ตั้งหารด้วย17 17ตั้งหารด้วย16นะคะ16 1เป็น16ลบกันเศษ1นะคะก็ใส่1ทด112 D 13 13บวก4เป็น17บวก1เป็น18นะคะ18 18ตั้งนะคะหารด้วย16 16 1เป็น16 17 18 16 1เป็น16นะคะลบกันก็เหลืออยู่2เพราะนั้นก็ใส่2นะคะทด1 6 7 8 9บวก1ก็เป็น10เพราะนั้นตรงนี้เป็น A นะคะคำตอบจากการบวกนะคะเลขฐาน16ก็มีค่าเท่ากับ A 2 1 6 6ฐาน16มันยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ขอเท่านี้นะคะเดี๋ยวค่อยไปต่อในเลขฐาน16เดือนอื่นค่ะสวัสดี